เฉิดฉายเจริญจรัสมากๆนะคะกับด้านบนเวทีแห่งนี้ก่อนอื่นขออนุญาตนะคะทักทายค่ะผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากๆค่ะจริงๆเป็นเกียรติของย่ามากๆเลยค่ะที่ทาง BDMS Wellness Clinic นะคะไว้วางใจให้ย่าได้เป็นตัวแทนเชิญชวนทุกท่านให้มาดูแลสุขภาพค่ะแล้ววันนี้คุณยาย่าคะต้องบอกว่าเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณหมออีกหนึ่งท่านขึ้นมาร่วมพูดคุยด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะคุณหมอสร้อยเพชรบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้นะคะนอกจากที่จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องสุขภาพแล้วเราจะมาเล่าถึงความตื่นเต้นในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะเรียนเชิญคุณหมออยากนั่งด้านไหนดีคะคุณหมออยากนั่งด้านไหนดีคะเรียนเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะอยู่กับพวกเราทั้ง3คนด้านบนเวทีแห่งนี้แล้วนะคะสดสดร้อนร้อนเลยกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ร่วมพูดคุยกันก่อนว่าคุณยาย่ามีความรู้สึกยังไงกับบทบาทในครั้งนี้คะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นเกียรติมากๆดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วย่าเป็นคนที่คิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่าจริงๆแล้วย่าเป็นคนที่มาวีดีโอแมสด้วยค่ะเพื่อที่ให้ทุกคนที่นี่ดูแลสุขภาพของย่าค่ะก็คือเป็น1ใน8ของบุคคลที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่อยู่ในวีทีอาร์เมื่อสักครู่ด้วยใช่นะคะว่าหลังจากที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนยังไงคะพูดจริงๆรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีความรู้มากขึ้นเยอะมากๆค่ะตอนหน้านี้มีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะสำหรับย่านะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการหาสมดุลที่ดีเราต้องมีบาลานซ์ที่ดีระหว่างการbalance work life กับการดูแลสุขภาพค่ะถ้าเราหา balance นี้ได้นะคะเราจะมีความสุขแล้วก็อายุยืนยาวแน่นอนค่ะโอ้โหแต่คุณหมอค่ะติดตามคุณยาย่าบ้างไหมคะโอ้โหติดตามมาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะแล้วก็ประทับใจแล้วก็ปลื้มมากดีใจมากที่ทราบว่าคุณยาย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับของทางโรงพยาบาลของเราค่ะเห็นแบบนี้แล้วตัวมิ้นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามคุณยาย่าอยู่ไม่น่าจะว่างเลยมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันคะสำหรับย่านะคะอย่างที่บอกค่ะบาลานซ์สำคัญมากๆค่ะการที่เราทานอาหารที่ดีเราต้องรู้ว่า daily life ของเราเราออกกำลังกายพอไหมเรานอนพอไหมแล้วก็ทริคอันนึงที่ย่าทำเสมอค่ะคือการฟังร่างกายตัวเองค่ะยังไงคะบางวันที่เรารู้สึกว่าต้องอ่านบทเราจำไม่ได้ค่ะก็จะหาเวลานอนให้มากเหมือนที่คุณหมอแนะนำเลยว่าต้องนอนพักผ่อนต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนให้พอแล้วอะไรอีกคะนอกจากการนอนถ้าวันไหนรู้สึกว่าเดินแล้วเริ่มเหนื่อยก็จะรู้สึกว่าโอเคเราต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นานๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าจะคิดเสมอว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนอกจากคุณยาย่าเองที่เป็นไลฟ์สไตล์แบบค่อนข้างมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ทำงานเยอะมากอีกหนึ่งท่านที่ต้องไปด้วยทุกที่เลยคุณแม่ค่ะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองหรือว่าคุณแม่ยังไงบ้างคะก็สำหรับคุณแม่นะคะเคล็ดลับที่ทุกคนในบ้านหมดบอกย่าหมดคือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะเราจะได้มีแบบว่าอนาคตที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราไม่ต้องมาคอยบอกว่ากังวลมาที่เรามีอายุแล้วว่าโอ๊ยทำไมตอนเด็กๆฉันไม่ออกกำลังกายทานให้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าป้องในหัวย่าตลอดเลยค่ะว่านี่คือเรื่องของอาหารเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะอาหารการออกกำลังกายการรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการอะไรบ้างนี่คือเคล็ดลับสำคัญเลยกลับมาที่คุณหมอค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณหมอค่ะจริงๆแล้วโปรแกรมการดูแลหรือว่าถ้าจะให้วิเคราะห์แล้วนะคะมีเคล็ดลับอะไรที่จะให้คนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันกับคุณยาย่าหรือว่าตัวคุณยาย่าเองจะแนะนำบ้างไหมคะการขอเล่าทุกฝั่งเลยว่าอย่างของน้องยาย่านะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่เป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ทำงานหนักอยากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยนอกจากการกินดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีของเราก้าวหน้าไปไกลมากนะคะการเอามาใช้ร่วมกันนะคะผู้ที่ครอบหาปัญหาสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดโรคเรียกว่า prevention นะคะไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงไปของวิตามินแร่ธาตุต่างๆจากการที่เรากินไม่พอนะคะการเปลี่ยนแปลงไปของฮอร์โมนค่ะเช่นพักผ่อนพอหรือเปล่าโกรทฮอร์โมนเป็นยังไง
ครียดไหมทำงานหนักไปหรือเปล่าระบบการเผาผลาญมีปัญหาหรือเปล่าการปรับสมดุลพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินฮอร์โมนนะคะพวกนี้มันช่วยให้เราสามารถเพอร์ฟอร์มคือหมายถึงว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตได้เต็มที่มากที่สุดนะคะแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็บอกว่าแต่ละบุคคลที่ยืนอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นที่เราเน้นมากๆเลยคือ personalized medicine นะคะแต่ละท่านแตกต่างกันไปค่ะแล้วต้องวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็แก้ให้ถูกจุดนะคะแต่ว่าทุกท่านถ้ามีโอกาสมาใช้บริการของที่นี่จะมีการออกแบบในเรื่องของการรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือวิตามินที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลเหรอคะใช่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เราเหมือนเป็นการดูแลแบบองค์รวมนะคะอันแรกคือการตรวจสุขภาพโดยละเอียดที่เราได้อธิบายกันมาหมดแล้วนะคะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุค่ะหลังจากการตรวจสุขภาพเสร็จจะเริ่มเป็นการป้องกันสุขภาพนะคะการเติมในส่วนที่เราขาดนะคะวิตามินต่างๆเนี่ยหรือว่าอาหารเป็นที่ส่วนของการดูแลสุขภาพที่เราบอกไปแล้วนะคะไลฟ์สไตล์ค่ะปรับการใช้ชีวิตให้ตรงกับเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะและการดูแลแบบองค์รวมโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสำคัญมากนะคะที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการออกกำลังกายเราจะต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะคะดูแลโดยเฉพาะด้านฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ตดูแลนะคะด้านการรับประทานแล้วก็มีเดเทชเชียนหรือว่ามีคนที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็จะเป็นการดูแลแบบองค์รวมแล้วก็เป็นส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลโอ้โหขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณยาย่าเป็นยังไงคะได้มีโอกาสได้มาใช้บริการที่นี่แล้วรู้สึกว่าวิธีดูแลตัวเองที่เราคิดว่าดีแล้วค่ะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่เยอะมากๆที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันค่ะซึ่งย่ารู้สึกว่ายุคสมัยนี้ค่ะทุกคนอยากสุขภาพดีค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเราได้ insight ที่ลึกกว่าที่เราคิดว่าเรารู้แล้วค่ะเรามักจะแบบ healthier ขึ้น performance ทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะเห็นคุณยาย่าบอกว่าแอบเห็นนิดนึงว่าที่นี่นอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะจริงๆมาหลายรอบมากๆแล้วค่ะแต่ว่าสังเกตว่าเหมือนเรามีโรงแรมอยู่ข้างใช่ค่ะจริงๆด้านข้างของเรานะคะจะเป็น Overpeak Wellness Wellness Resort นะคะตามชื่อเลยค่ะ Wellness Resort นะคะ Wellness เนี่ยคือการดูแลสุขภาพค่ะแล้วมารวมกันได้ยังไงคะใช่ค่ะคือเป็นสถานที่นะคะที่เวลาเข้าครบวงจรตอนแรกว่าครบวงจรต้องบอกว่าอาจจะเห็นว่าเราใกล้กับเรื่องที่ดีมากนะคะฉะนั้นอันแรกที่เราสามารถโปรไวให้ได้นะคะในคนที่มาอยู่โรงแรมนะคะคือการดูสุขภาพอันที่สองคือเรามีโปรแกรมค่ะที่ควรกับที่นี่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรีจูมิเนตลดน้ำหนักหรือว่าเบรนเฮลท์นะคะพวกนี้เราสามารถเข้ามาดูโปรแกรมที่เราสนใจอยู่แล้วก็โทรกับการตรวจสุขภาพรายละเอียดได้และสุดท้ายนะคะเราใส่ใจในรายละเอียดมากของโรงแรมเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีทุกอย่างเลยนะคะที่อยู่ในห้องเนี่ยเราทำมาเพื่อในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะจะต่างกันไหมคะเนี่ยมาอย่างมาค่ะมาที่เดียวคือครบเลยนะคะไปเลยในแอนด์รีสอร์ทนั่นก็คือแบบได้พักผ่อนด้วยได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะคือดีมากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องบอกว่าเทคโนโลยีดีขนาดนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าคุณยาย่าเองนะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามาเป็น1ใน8ของโครงการนี้ได้ยังไงกับ Women Empower ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะทั้ง8ท่านรวมถึงยาเองนะคะรู้สึกว่าWe're all very amazing women ค่ะรู้สึกว่ายุคสมัยนี้นะคะผู้หญิงมีบทบาทเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าผู้หญิงเก่งขึ้นเยอะมากๆมาเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ life work lifeFamily life คือมันมีหลายอย่างที่เราต้อง juggle ค่ะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เชิญชวนทุกคนมารู้เกี่ยวกับ health awareness ค่ะเราจะได้ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่จริงๆคุณยาย่าเป็นตัวแทนของด้านไหนคะในโครงการนี้มีโค้ชประจำตัวไหมของย่าคือ I am shining ว้าวใช่เลยชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยใช่ไหมคะคำนี้นะครับคือต้องบอกว่า message นี้